ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอดีตนะครับอัยการสูงสุดตบปากนักโทษชายทักษิณยืนยันด้วยเกียรติของรูปผู้ชายทำคดีมาตรา112เนี่ยไม่ได้มีใครข่มขู่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่คุณทักษิณออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพนักงานสอบสวนนะครับโดนข่มขู่นะครับจากผู้มีอำนาจนะในยุคของคสช.ให้ทำคดีของตัวเองซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าดูตามคดีแล้วเนี่ยมันเป็นคดีนอกราชอาณาจักรคดีของคุณทักษิณเนี่ยนะครับคนที่เป็นนะครับพนักงานสอบสวนนะครับเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เป็นอัยการสูงสุดณขณะนั้นซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อคุณทักษิณออกมาพูดแบบนี้ทำให้อัยการสูงสุดเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอ้ยถ้าวันนี้ถ้าตัวเองโดนข่มขู่นะครับก็มีอำนาจที่จะสามารถสั่งอัยการสูงสุดได้อะไรได้นะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็สำนักงานอัยการสูงสุดณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการออกมาแถลงหรือยังไม่มีการออกมาพูดอะไรซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ออกมาบอกแบบนี้นะครับคุณทักษิณเองนะครับถ้าออกมาบอกว่าเอ้ยมีข้อมูลนะครับว่าพนักงานสอบสวนนะพนักงานสอบสวนเนี่ยที่ทำคดี112ของตัวเองเนี่ยนะครับโดนข่มขู่ก็ต้องมีหลักฐานว่าใครข่มขู่นะครับใครอยู่เบื้องหลังนะครับหรือคุณทักษิณเองนะครับพูดเองหรือเอาข้อนี้ไปเพื่อจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุดณขณะนี้เพื่ออะไรครับก็อย่างที่บอกว่ามันมีขบวนการที่ใช้ร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยนะครับพอจบเรื่องนั้นก็มาขอเรื่องนี้พอจบเรื่องนั้นก็มาขอเรื่องนี้เพื่ออะไรครับเพื่อยืดคดีออกไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้คุณทักษิณเองนะครับก็อาจจะมีหลักฐานก็ได้นะครับแต่ล่าสุดนี้นะครับอัยการอดีตนะอัยการสูงสุดนะครับสวนนะครับตบปากนักโทษชายทักษิณเนี่ยยืนยันด้วยเกียรติของรูปผู้ชายว่าทำคดีมาตรา112เนี่ยไม่มีใครข่มขู่นะไม่มีใครข่มขู่ตัวเองนะขอยืนยันด้วยเกียรติของรูปผู้ชายว่าในฐานะเป็นอัยการสูงสุดในขณะนั้นซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีอาญานอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญามาตรา20ไม่มีใครนะครับข่มขู่นะครับก็ต้องบอกก่อนว่านะครับเป็นขณะนั้นนะครับที่อันนี้นะครับเป็นอัยการสูงสุดในขณะนั้นนะครับแล้วก็เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเพราะเป็นคดีรอดลาดนอกราชอาณาจักรนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับ11มิถุนายน257นายนะครับตระกูลวินิจในภาคอดีตนะครับอัยการสูงสุดโพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าขอยืนยันด้วยเกียรติของรูปผู้ชายว่าในฐานะที่เป็นอัยการสูงสุดในขณะนั้นซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนรับผิดชอบพนักงานสอบสวนนะครับผู้รับผิดชอบคดีอาญานอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาวิธีการพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา20ไม่เคยมีใครมาข่มขู่โน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสอบสวนก็ต้องบอกว่าถ้าวันนี้นะครับมีการข่มขู่จริงนะครับมีการโน้มน้าวจริงมีการชักจูงจริงแล้วก็นะครับอัยการคนนี้นะครับปฏิบัตินะครับตามที่อันนั้นตามที่โดนข่มขู่หรือตามที่โดนโน้มน้าวตอนที่ไอ้นี่ก็เท่ากับเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับในการสอบสวนซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็สร้างผลเสียหายให้กับอดีตอัยการสูงสุดหรือเปล่านะครับทั้งนี้นะครับเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีนักโทษอยู่ในระหว่างการพักโทษไปเป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองบวชนายสมิทธิพัฒน์นะครับลีนวรัตน์ลูกชายนายกฤษดาลีนนวรัตน์นายเบี้ยวนะครับนายยกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีและได้ให้สัมภาษณ์ว่าถูกยัดข้อหามาตรา112คดีแทบจะไม่มีบุญแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นนะครับผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษนะครับคือการทำคดีแต่ละข้อหาตั้งแต่ต้นมีการข่มขู่ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาคดีไม่ควรจะเป็นคดีอันนี้ก็คือเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณซึ่งแน่นอนครับว่าการออกมาแบบนี้ก็บอกว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ต้องบอกว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบนะครับเป็นพนักงานสอบสวนนะครับก็คือนะเป็นอดีตอัยการสูงสุดท่านนี้ก็คือคุณนายนะครับตระกูลวินิจในพรากอดีตอัยการสูงสุดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่คุณทักษิณออกพูดแบบนี้แน่นอนครับว่าเป็นเรื่องปกติที่คุณทักษิณก็พยายามที่จะเอาตัวเองรอดและก็พยายามที่จะออกมาบอกกับสังคมว่าตัวเองนะครับโดนกลั่นแกล้งนะครับโดนยัดข้อหาอะไรก็แล้วแต่การที่เอาไปกระทบคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเขาถูกนะครับข่มขู่ถูกโน้มน้าวถูกชักจูงเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีข้อมูลด้วยนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าทางคุณทักษิณมีข้อมูลอะไรตรงนี้หรือเปล่ามีข้อมูลอันเชื่อได้ว่าเอ้ยมีการข่มขู่จริงหรือเปล่าอะไรจริงหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันแต่ที่แน่ๆนะครับอดีตอัยการสูงสุดบอกแล้วว่านะ
เอาด้วยเกียรติของตัวเองเลยว่าไม่มีใครมาข่มขู่โน้มน้าวหรือชักจูงนะครับเพราะให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสอบสวนได้ครับนะครับก็บอกว่ายืนยันว่าตัวเองสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ